็นอย่างเงี้ยขึ้นหลังเนี่ยก็คือใส่ขึ้นหลังอยู่ในกระโปรงหน้ากระดาษนะครับแล้วก็ในเวอร์ชันใหม่มันจะมีข้างบนตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวริบบิ้นนะครับก็คือมันจะมีสามเหลี่ยมด้านขวาสุดนะถ้าน้องติ๊กตัวไหนเนี่ยแสดงว่าเปิดใช้ตัวนั้นนะคำสั่งจะเป็นรูปติดอยู่ข้างบนถ้าติ๊กออกมันจะหายไปเช่นสมมติตัวเช็คสเปลอย่างเงี้ยเช็คตัวสอนเนี่ยถ้าผมติ๊กออกเนี่ยตัวนี้จะหายไปเช่นติ๊กออกเนี่ยครับเนี่ยก็แล้วแต่เราครับถ้าไหนใช้บ่อยก็เปิดมาใช้ครับนี่ผมติ๊กออกเรียงลำดับจำน้อยไปมากเนี่ยทำซ้ำเลิกทำซ้ำไม่ก็ได้ใช้ติ๊กออกเรียงติ๊กออกอย่างเงี้ยครับอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกก็คือสมมุติว่าเคยเห็นตัว UPS ไหมครับที่สำรองไปแบตเตอรี่ที่สำรองไปก้อนดำๆเลยตัวนั้นนะถ้าที่บ้านสมมติฝนตกฟ้าร้องกลัวไฟดับแล้วไม่มีตัวนั้นนะครับให้ไปเซตตรงนี้ครับไปที่แฟ้มนะครับตัวเลือกครับในตัวเลือกมันจะมีตัวหนึ่งเขียนว่าบันทึกครับอันนี้น้องตั้งเวลาใหม่มึงน้อยลงครับอาจจะเหลือแค่1 นาทีเลยนะน้อยสุดแล้วนะครับคือความหมายมันคือมันจะเซฟทุก1 นาทีการไฟดับไงมันเราทำงานอยู่ฟ้าผ่าเปี้ยงดับเลยมันก็เซฟไปแล้วครั้งล่าสุดนะครับมันจะกู้ไฟล์ในลักษณะเวลากู้ไฟล์จะขึ้นชื่ออย่างนี้นะ recovery ขึ้นมานะครับนะกู้คืนอัตโนมัตินะครับโอเคมันจะพยายามกู้มานะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับเช่นเรื่องคอมเมนต์อันนี้ผมยังไม่ได้สอนเพราะมันง่ายครับคอมเมนต์เนี่ยสมมติมีจุดแดงใช่ไหมฮะน้องเมาส์ไปแตะอย่างเงี้ยมันก็มีคอมเมนต์โผล่ขึ้นมาแค่นี้ไม่มีอะไรเลยการสร้างก็เนี่ยสร้างคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์ไปอาจจะเป็นคำเตือนอย่าลืมบวกแวด7%นะอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ไว้ใช่ไหมแล้วคลิกที่อื่นมันก็หดเก็บไว้พอเมาส์ไปแตะมันก็พูดมาอย่างเงี้ยแล้วออกก็ลบทิ้งแค่นี้ครับไม่มีอะไรเลยซับซ้อนนะครับนี่พูดไปแล้วนะครับสูตรมีเป็นตับเลยครับมีเป็นตับมันเยอะมากครับถามว่ารู้หมดไหมผมรู้ไม่หมดฮะมันเยอะมากครับผมรู้แค่บางส่วนนะครับที่คิดว่าจะได้ใช้บ่อยๆอย่างวิศวกรรมเนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะอันนี้บอกเลยไม่รู้นะสถิติก็บางใช้ก็บางตัวได้ใช้บางตัวไม่ได้ใช้เนี่ยเขาอีฟเราเรียนไปแล้วนะเขาแบงค์เราเรียนไปแล้วบางตัวได้ใช้เอเวอเรจเนี่ยได้ใช้เงี้ยสูตรการเงินก็บาทเทคอะไรเงี้ยเนาะที่เราใช้กันเมื่อกี้FV อะไรเงี้ยเอ็นเพอร์ที่เราใช้เมื่อกี้นะครับปัดเศษอะไรเงี้ยนะครับใช้บ่อยอยู่แค่นี้วนเวียนอยู่เงี้ยนะตรรกะก็ if ที่เราเรียนไปแล้วนะครับข้อความก็ค้นหาแทนที่บาทเทคเงี้ยนะวันที่อันนี้เมื่อกี้ลองไปแล้วคำสั่งมัน week นำ week day ลองไปแล้วนะคำสั่งในการอ้างอิงมีลูกอัพเงี้ยลองไปแล้วนะอันนี้ไม่ได้ใช้เลยครับใส่ cos แทนเนี่ยคนที่เรียนแคลคูลัสน่าจะได้ใช้ผมใช้ไม่เป็นนะอันนี้เอาตรงๆเลยใช้ไม่เป็นเลยเนี่ยลืมไปแล้วนะเคยเรียนไปแล้วส่งคืนหมดแล้วนะครับโอเคแต่ถ้าอยากจะใช้ทั้งหมดเลยครับต้องไปซื้อหนังสือมาอ้างอิงแบบนี้เขาถึงจะแปลให้เราว่าแต่ละตัวมันใช้อะไรบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครใช้หมดเพราะว่า1 คนส่วนใหญ่ทำอาชีพเดียวไงมันใช้เฉพาะทางนะใช้เฉพาะทางเช่นวิศวกรก็ใช้ทางด้านวิศวกรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไว้อ้างอิงให้เฉยๆว่ามันคืออะไรนะครับโอเคนี่คือ Excel นะครับก็มันจะจบแค่นี้ส่วนนี้คำถามน้องยกมาถามได้นะครับถ้าทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคนี่